อัปเดตเอเชียนเกม2022วันนี้นะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยสามารถทะลุเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายได้แล้วเดี๋ยวจะมาแข่งกับคาซัคสถานในวันมะรืนครับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หรือว่าหางโจวเกมนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับลงสนามนัดที่2กลุ่ม B พบกับมองโกเลียผลปรากฏว่าสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะมองโกเลียไปได้3-0เซตด้วยสกอร์25-14 25-20และ25-12สำหรับวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะครับแล้วนัดต่อไปนักตบสาวไทยจะไปเจอกับคาซัคสถานในวันมะรืนครับ4ตุลาคมตอนบ่ายโมงครึ่งทีมข่าวโมโน29ได้พูดคุยกับพิมพิชยากกรำน้องบีมนะครับหลังจบเกมที่ถึงแม้ไทยเนี่ยจะชนะมองโกเลีย3-0เซตนะชนะได้ทุกเซตเลยแต่น้องบีมก็บอกว่าเซตแรกเนี่ยทำได้ดีแต่เซตที่2ทำพลาดหลายครั้งนะหลังจากที่ผ่านเข้ารอบแล้วหลังจากนี้จะต้องทำให้ดีที่สุดครับก็เกมวันนี้นะคะเซตแรกถือว่าเราค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเรามาช้าเองเรื่องของเซตสองเรามาพลาดเองเยอะซะส่วนใหญ่แล้วเขาก็เล่นได้ดีด้วยค่ะวันนี้ก็คาซัคกับญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีเลยทีเดียวแต่หนูว่าเราต้องทำเกมของเราในรูปแบบเกมของเราให้ดีก่อนค่ะก็สำหรับการคาดหวังของนักกีฬานะคะพวกเราก็แน่นอนค่ะพวกเราก็อยากได้เหรียญทองอยู่แล้วค่ะแต่พวกเราไม่อยากจะกดดันตัวเองพวกเราก็จะทำทุกแมตช์ให้ดีที่สุดค่ะทางด้านการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายรอบคัดเลือกฮีท1ทัพไต้ฝุ่นไทยไม่มีชื่อของวิวภูริพลบุญสอนยอดลมกรดไทยที่คว้าเหรียญเงิน100เมตรไปก่อนหน้านี้เนื่องจากน้องวิวมีอาการบาดเจ็บรบกวนค่ะส่วนผลการแข่งขันปรากฏว่าไทยทำเวลามาเป็นที่4ด้วยเวลา 39.57 วินาทีแต่เมื่อนำเวลาไปเทียบกับอีกฮีททีมไทยกลายเป็น2อันดับที่ทำเวลาได้ดีที่สุดจาก2ฮีทผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคมนี้โดยบิวภูริพลสามารถลงแข่งขันได้เนื่องจากรายชื่อมาแข่งขันรวมทั้งหมด6คนขณะที่ประเภทวิ่ง800เมตรชายรอบคัดเลือกจอชชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยออสเตรเลียดีกรี4เหรียญทอง4เกมที่ประเทศเวียดนามผลการแข่งขันจอชชัวลงวิ่งในฮีทที่2เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา1นาที48.18วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะลงทำการแข่งขันในช่วงค่ำของวันที่3ตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะมาดูการแข่งขันยกน้ำหนักเอเชียนเกม2022นะครับกีฬายกน้ำหนักรุ่น67กิโลกรัมชายมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนครับคือวิษณุจันทร์ศรีและก็อนุชาดวงศรีระหว่างการแข่งขันท่าสแนชปรากฏว่าวิษณุในยกการยกครั้งที่3เนี่ยจังหวะนี้นะครับพลาดท่านะครับท่าสแนชครับเป็นการระเบิดขึ้นมาทีเดียวพลาดท่าครับแล้วก็ล้มลงไปแบบนี้นะครับหัวไหล่บิดครับล้มลงไปกลิ้งกับพื้นจนต้องมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่เอาฉากมากั้นด้วยนะครับท่ามกลางเสียงปรบมือของคนดูที่ให้กำลังใจความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่หมอ CT สแกนแล้วก็ MRI ดูปรากฏว่าบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายเอ็นฉีกขาดนะครับแพทย์โอลิมปิกไทยแจ้งกับคุณหมอที่จีนว่าต้องขอนำตัววิษณุกลับมาผ่าตัดที่โรงพยาบาลวชิระซึ่งคุณหมอของจีนก็ย้ำว่าเคสนี้เป็นการบาดเจ็บรุนแรงนะครับต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนภายใน 1-2 สัปดาห์และจะต้องพักฟื้นยาวเลยครับประมาณ6เดือนเป็นกำลังใจให้วิษณุกันด้วยนะครับมาดูสรุปตารางเหรียญวันนี้กันหน่อยครับทีมชาติไทยมี10เหรียญทอง7เหรียญเงินและ16เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดตอนนี้ไทยมี33เหรียญนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะคะ